เกิดก้าวไกลบอกเอาละถอยละ ไม่แก้ก็ได้1 1 2ถามว่าเปลี่ยนแล้วจริงใจเปลี่ยนหรือเปล่าอ่ะถ้าเขาบอกว่าหรือเปลี่ยนแล้วอยากจะได้คะแนนถึงได้เปลี่ยนถามว่ามันก็จะไปเข้าสู่รัฐสภาซึ่งสวต้องไปกั่นกรองการแก้กฎหมายอยู่ดีถ้าเขายังดื้อเสนอกลืนน้ำลายในวันนี้นะคือสวก็มีสิทธิ์กั่นกรองอยู่ดีสิ่งที่เราพิจารณาเราไม่ได้พิจารณาในเรื่องของการกั่นกรองกฎหมายอย่างเดียวค่ะเราพิจารณาถึงปูมหลังวิธีคิดวิธีเสนอการกระทำพฤติกรรมของสิ่งที่มันผ่านมาเมื่อมาประจวบเหมาะกับแก้112มันเลยทำให้เห็นว่าข้อเสนออะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะว่าพฤติกรรมการแสดงที่ออกมาเนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เห็นถึงความต้องการในการที่จะก่อให้เกิดเรื่องเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยถึงแม้คุณจะมาพูดวันนี้ว่าไม่ทำนะฮะเราบอกว่าเอาแล้วเกิดพรุ่งนี้คุณไม่กลับอีกเหรอบางคนเลยมองว่าสวคุณมีธงมาแล้วหรือเปล่าหรือคุณมีใบสั่งมาแล้วหรือเปล่าว่ายังไงก็ไม่เปิดทางให้ก้าวไกลสิ่งที่พูดเนี่ยนะครับสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องการตั้งธงค่ะแต่เป็นสิ่งที่คุณพิธาเองก็ดีหรือพรรคก้าวไกลเองตั้งธงมาแล้วค่ะในเรื่องเหล่านี้ซึ่งบอกให้หยุดเถอะนะครับให้ระงับเถอะแต่ท่านก็ยังจะเดินต่อไป